จับตาทิศทางการเมืองเมียนมารัฐประหารไม่ฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับกรณีของกองทัพเมียนมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1ปีนะครับหลังเข้าควบคุมอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาประธานาธิบดีและนักการเมืองระดับสูงของพรรครัฐบาลหลายคนนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาวันนี้นะครับและล่าสุดนะครับฝั่งสหรัฐเนี่ยทำเนียบขาวได้ออกแถลงการคัดค้านความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลงผ่านประชาธิปไตยนะครับพร้อมกดดันให้กองทัพพม่านะครับปล่อยตัวนะครับผู้คุมขังในครั้งนี้นะที่ถูกควบคุมนะครับและขอให้ยึดมั่นในบรรทัดฐานของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมนั่นเองนะตอนนี้สหรัฐก็เริ่มจะกดดันทางฝั่งเมียนมาแล้วนะครับและล่าสุดนะครับชุมชนพม่าในญี่ปุ่นนะครับรวมตัวกันต่อต้านรัฐประหารนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับเซฟเมียนมานะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่ประเทศเมียนมาก็ไม่ปกตินั่นเองนะครับตอนนี้และตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับกองทัพทหารเมียนมานะครับได้ยึดอำนาจควบคุมประเทศนะครับและบอกว่าเนี่ยขอเวลา1ปีนะครับเพื่อจัดการปัญหาทุกๆอย่างนะแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะแล้วก็ควบคุมประเทศเมียนมา1ปีนั่นเองนะและนี่คือบรรยากาศในเมียนมาตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังความตึงเครียดทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นโดยโฆษกนะครับพรรค NLD นะครับเผยว่ากองทัพเมียนมาได้ควบคุมตัวอองซานซูจีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนอีกหลายคนในกรุงเนปิดอนั่นเองนะอันนี้เป็นภาพข่าวก่อนหน้านี้นะที่กำลังถูกควบคุมตัวนะครับและเวลาบ่าย 3:30 นะครับจะมีการนัดรวมตัวกันที่สถานทูตเมียนมานะครับโดยกลุ่ม Vivo นะครับเป็นการแสดงออกนะครับกรณีของกองทัพเมียนมานะครับรัฐประหารนะครับและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีนั่นเองนะคุยง่ายตอนนี้นะครับที่สน.ยานาวานะครับตำรวจก็เตรียมแผงกั้นเหล็กไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับที่หน้าสถานทูตนั่นเองนะครับและนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันได้นะครับ